้างนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองแล้วนะคะหากว่าให้ตรงกับตามข้อกำหนดสังกัดพรรค90วันที่นับวันเลือกตั้งก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2562เนี่ยก็จะต้องสังกัดพรรคให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้ก็คือ26พฤศจิกายนส่งผลให้บรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงและอดีตส.ส.เข้าสังกัดพรรคอย่างคึกคักเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้แต่ว่ามีท่านหนึ่งที่หลายคนจับตามองว่าเอ๊ะจะเข้าไปสังกัดพรรคไหนหรือเปล่านะคะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะสมัครเข้าสังกัดพรรคการเมืองใดค่ะเรื่องที่ถามว่านายกสนใจการเมืองต้องตัดสินใจสมัครพรรคการเมืองผมถามฝ่ายกฎหมายถามที่รู้หรอกผมไม่ต้องสมัครอะไรทั้งนั้นนะเรื่องของการย้ายพรรคของนักการเมืองอันนี้ก็พูดมาตั้งเป็นเดือนแล้วมั้งที่ผ่านมามันไม่มีเลยการย้ายพรรคมันก็มีมาตลอดอ่ะนะรัฐบาลนี้แล้วก็มีบ้านก่อนหน้านั้นก็มีก็ย้ายไปย้ายกันมาเป็นเรื่องของอะไรล่ะเป็นเรื่องของความสมัครใจของเขานะแล้วผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งการเลยตอนนี้นะเขาย้ายมาเพราะผมสั่งเขาย้ายหรือไงแต่ทุกคนก็ย้ายมาหมดอ่ะถ้าเขาเห็นว่านโยบายทางการเมืองต่อไปนี้ตรงกันแล้วหลายคนก็อยากจะแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เขาไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะเราต้องเรียนรู้นะเราต้องเรียนรู้ระบบการตั้งของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่นะประชาชนจะเลือกตั้งจากใครก็รู้อยู่นะเพราะนั้นเราต้องเอานโยบายเอาหลักการและเหตุผลนะเอาการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาตินะมาเป็นหลักในการทำงานนะก็พรรคใดก็ตามที่ทำงานแบบนี้ผมถือว่ามันก็น่าจะไปถูกความสำเร็จนะแต่ถ้าทำอย่างอื่นก็จนใจนะเพราะผมไม่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นผมรับผิดชอบไม่ได้นะครับแล้วบอกว่าวันหน้าพอไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไปที่รูปไม่ได้โทษมากลับไปที่ผมอีกเสียของอีกแล้วหลุดวันนั้นขึ้นทั้งร่องอะนะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าท่านนายกเนี่ยจะไม่สังกัดพรรคนะครับค่ะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีการย้ายพรรคกันเยอะมากพรรคที่ฮอตอันดับต้นๆเนี่ยก็คือพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ได้ไปบังคับใครให้ย้ายมานะคะด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าการประชุมหารือระหว่างคสช.คณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองยังคงเป็นวันที่7ธันวาคมนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะหารือวันที่เหมาะสมในการปลดล็อกทางการเมืองซึ่งคสช.จะพิจารณาหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.มีผลบังคับใช้ก็แน่นอนว่ารอให้พรบ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่1ธันวาคมไปก่อนถึงจะมีการปลดล็อกเรื่องของการเมืองส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งต้องรอให้กกต.เป็นผู้กำหนดจึงจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งออกมาพร้อมระบุด้วยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพรบว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560โดยสาระสำคัญกำหนดให้ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองมีสิทธินำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้เป็นภาษีบุคคลธรรมดานะคะไม่เกินปีละ 10,000 บาทโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ในปี2561เป็นต้นไปค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ถ้าคนที่จะลงสมัครส.ส.เนี่ยจะต้องสังกัดพรรคการเมืองหากบุคคลใดประสงค์ที่จะลงสมัครนะครับเพราะว่าตามกรอบกฎหมายก็คือ90วันก็คือตกเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่พรรคชาติไทยพัฒนานะครับมีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ค่อนข้างคึกคักนะครับมีทั้งดารานักแสดงอดีตผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็คุณสุรนายวิโรจน์แสนคำโอ้ถ้าพูดอย่างนี้รู้จักไหมไม่รู้จักเลยแต่ถ้าพูดบอกว่าเขาทรายเขาค้ออ๋อเลยอ๋อเลยนะครับก็เป็นอดีตนักบวยชื่อดังนะครับก็ถือว่าสร้างสีสันให้กับพรรคค่อนข้างเยอะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับค่ะก็มีดารามาสมัครด้วยนะคะสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนาส่วนพรรคพลังประชารัฐนางจุรีพรสินทุพไพรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของนายนิสิตสินทุพไพรอดีตส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยและแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงก็เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลว่าอยากลดความขัดแย้งและเชื่ออุดมการณ์ของพรรคคือตอนแรกเนี่ยนะครับก็เป็นน้องสาวของคุณนิสิตซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับซึ่งมีนักข่าวเนี่ยไปสอบถาม
ตัวพี่ชายยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำนะครับว่าน้องสาวเนี่ยเข้ามาสมัครที่พรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งคือพี่น้องยังมี3คนนะครับสำหรับคุณนิสิตเนี่ยทั้ง3คนอยู่ในพรรคการเมืองที่แตกต่างกันออกไปทั้ง3คนนะครับคุณนิสิตเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็น้องสาวอย่างตัวของคุณจุฑิพรเนี่ยตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่สังกัดของพรรคพลังประชารัฐแล้วแล้วก็มีน้องชายอีกท่านหนึ่งอันนั้นอยู่พรรคอนาคตใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์สองอดีตส.ส.กทม.ตัดสินใจนาทีสุดท้ายเข้ามาสมัครกับพรรคนะคะก็คือคุณณัฐยาแดงบูงาแล้วก็คุณนันทพรวีระกุลสุนทรคือทั้งสองท่านเนี่ยตอนแรกเนี่ยโดยเฉพาะคุณณัฐยาเนี่ยตอนแรกเนี่ยไปเขียนใบลาออกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ตัดสินใจใหม่นะครับกลับมาใหม่ก็ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นส.ส.เก่าในพื้นที่กรุงเทพนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งที่มาเมื่อวานนี้ก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำนะคะนี่มาเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่กทม.ด้วยซึ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าสัญลักษณ์ของพรรคให้กับทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นมีคุณกรจติกาวนิชนะคะมาร่วมด้วยก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าพลตำรวจตรีวิชัยสัมประภัยเนี่ยก็ทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์มานานพอสมควรเพราะว่าอยู่ในทีมของทางกทม.ด้วยนะครับส่วนวันก่อนนะคะ25พฤศจิกายนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อีก1คนเป็นอีก1ท่านที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะว่ามาจากฝั่งของกกต.อดีตนะครับอดีตของกรรมการกกต.